สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกทีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัวเลขภาษาจีนเราต้องออกเสียงยังไงนะครับก็จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าคุณออกเสียงผิดคงหมายก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่1นะครับอีเสียงที่1แปลว่า1อีเสียงที่1 2เสียงที่4แปลว่า2 2เสียงที่4 3เสียงที่1แปลว่า3 3เสียงที่1 4เสียงที่4แปลว่า4 4เสียงที่4ตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้ห้ามออกเสียงผิดถ้าคนออกเสียงผิดเสียงที่3อ่ะก็คือแปลว่าตายตายเลยอ่ะเข้าใจไหมครับห้ามออกเสียงผิดเด็ดขาดเลยครับอูเสียงที่3แปลว่า5อูเสียงที่3เลี้ยวเสียงที่4แปลว่า6ชีเสียงที่1แปลว่า7ชีเสียงที่1ปาเสียงที่1แปลว่า8ปาเสียงที่1 9ตัวนี้เหมือนกันมีความหมายนึงซึ่งเราออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เป็นคนละความหมายเลยนะครับ9ก็คือเล่าออกเสียงเหมือนกันพูดเหมือนกันจิ๋วเสียงที่3 10แปลว่า10เสียงที่2 10 0เสียงที่2แปลว่า0คือเวลาคนสอนเสร็จแล้วอาจารย์มาบอกคนว่าคนได้หลิงเฟินก็คือคนได้กินไข่อะครับก็คือหลิงป่ายเสียงที่3ป่ายเสียงที่3ก็สอบเสร็จแล้วอาจจะมาบอกว่าคนได้คะแนนเต็มก็คือป่ายอีป่ายเฟินนี่แหละครับเรามี4คำจะมาบอกให้ทุกคนรู้นะครับก็คือเชียนเสียงที่1แปลว่าพันนะครับเชียนเสียงที่1ว่านเสียงที่4แปลว่าหมื่นว่านเสียงที่4แล้วก็ที่สำคัญภาษาจีนเนี่ยถ้าเป็น1แสนเขาจะเอา10มาบวกกับหมื่นก็คือ10ว่านแปลว่า1แสนตัวสุดท้ายนะครับก็คือป่ายว่านภาษาจีนน่ะเขาเอา100มาบวกกับหมื่นก็คือป่ายว่าน1ล้านโอเคครับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ผมตั้งใจทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยครับก็คือผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ภาษาจีนได้จริงๆแล้วก็อนาคตที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับแต่อย่าเริ่มอย่าให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภาษาจีนอะไรยังไงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับแล้วก็สุดท้ายขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงโชคดีมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย